เอาแค่ผู้สาวขาหล่อบ่แม่นผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่การบอกกันบ้านบ่เคยมีข้อสอบสิออกบ่ได้ยังบ่ฮู้ดวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบ้านใดซ้อมเบิ่งอยู่เด้อจ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ชอบผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวแขกรับเชิญของเสือสิงห์ที่เศร้านี่ครับบอกเลยครับเธอเป็นเจ้าของเพลงฮิตครับผมรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับกับเจ้าของเพลงผู้สาวขาเลาะน้องลำไยไฮน้องเขาสวัสดีครับ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 โอ้โหเพิ่งจะได้เจอตัวจริงเนี่ยเลยดีใจมากเลยแต่ว่าผิดหวังนิดนึงทำไมอ่ะไหนบอกว่าเป็นแบบว่าหมอลำขาแดนคือแบบแต่งตัวแล้วมันก็ไม่ได้แดนน่ะแล้วยังไงอ่ะนี่เราแดนแดนยังไงเฮาแค่ผู้สาวขาหล่อบอแมนผู้สาวขาเรียนบอได้ขยันมันเพี้ยนปากกาสีเขียนยังต้องยืมมือจ้าจ้าบอกกันแล้วเดี๋ยวบอกให้รับทำไมไม่รับวะแบบนี้เหรอคะมันต้องเด้งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้หมอลำเขาเปลี่ยนแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่ต้องทำแล้วมือแบบนี้เขาต้องใช้นี่เอวเอาเมื่อกี้ที่เขาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้มันต้องลงไปยิ่งกว่านั้นมันได้อีกเมื่อกี้พี่ยังลงไม่พอเหรอไม่พอเหรอยังได้อีกดูหนูเป็นตัวอย่างดูเดี๋ยวพี่หนูเล็กร้องนะเราล็อกเราล็อกต้องรอรับไหมต้องเป็นคนรอรับไม่ต้องเราล็อกขึ้นมาเฮาเป็นผู้สาวขาเลาะบ่แม่ผู้สาวขาเลียบ่ได้ไปแอดมันเดี๋ยวเดี๋ยวรักไปนะเดี๋ยวแล้วที่ส้นสูงด้วยลงไม่ได้ไงเนี่ยเป็นคนใช่ไหมพี่มองหนูเป็นปลาไหลเหรอเขาจะขึ้นไปได้แต่จะบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคมรสุมข่าวเพียบไปหมดเลยนะฮะแล้ววันนี้เขาจะมาเคลียร์ทุกข่าวพร้อมให้เราล้วงไหทองคำของเขานะฮะหมอลำควอลิตี้ที่แซ่บที่สุดคนนี้จะเป็นยังไงไปล้วงกันเลยฮะเชิญนั่งเลยดีกว่าครับเสือสิงห์สิงห์ต้องเรียกว่าตอนนี้ทั้งประเทศครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับผมเธอคนนี้ลำไยไหทองคำใช่คิวงานแน่นมากแน่นไปถึงเดือนไหนปีไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ถึงปีหน้าแล้วค่ะปีหน้าปีหน้านี่คือเต็มหมดแล้วหรือว่าปีหน้าคือยังมีว่างช่วงท้ายๆค่ะแต่ว่าช่วงต้นๆนี้คือมีว่างช่วงท้ายๆทุกเอ๊ะแล้วเราล่ะเราเนี่ยวางแต่ช่วงแรกๆเลยช่วงท้ายๆไม่มีเหมือนกันก็อยากที่รู้กันนะว่าคนดังต้องมีข่าวลำไยมีวิธีการรับมือกับข่าวยังไงบ้างฮะก็ถ้าเกิดเราเสพมากเราจะเครียดหนูก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยอ่านเม้นไม่ค่อยอ่านอะไรแบบว่าก็ผ่านไปไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันจะเครียดในเมื่อมีประเด็นเยอะวันนี้พี่จะเปิดโอกาสให้ลำไยเนี่ยคุยทุกประเด็นแต่เราจะไม่ให้เคลียร์แบบธรรมดาเพราะเราจะให้เคลียร์ในรูปแบบของเราแบบถามแรงตอบแรงถามแรงตอบแรงลำไยขึ้นแท่นหมอลำซุปตาร์รับทรัพย์ต่อวันไม่ต่ำกว่าแสนอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดงานหนึ่งเนี่ยไม่ถึงแสนแต่ถ้าสมมติว่าวันละหลายๆงานรวมกันเนี่ยถึง3งานถึงไหมครับวิ่งวันหนึ่งถึงค่ะ3งานก็แปลว่าไม่ได้ร้องเฉพาะกลางคืนค่ะมีอีเวนต์เช้าด้วยร้อง3ท่อนแล้ววิ่งต่อเลยครับ ไม่ใช่ก็แบบตอนเช้าซอมเบิร์นยูเดอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะขึ้นซ้ำไปมากสุดวันหนึ่งกี่งานมากสุด7ค่ะที่ทำได้7งานนี่ร้องตั้งแต่ตีห้าเลยป่ะครับร้องแต่10โมง10โมงเช้า10โมงตอนนี้คือเป็นงานโชว์เดี่ยวๆหรือไปเป็นวงไปเป็นยังไงก็เป็นวงค่ะวงของเราเองค่ะก็ในเซตหนูเนี่ยก็จะมีหนูมีน้องอามค่ะแล้วก็มีนักดนตรีมีเดนเซอร์เราร้องคนเดียวกี่เพลง10เพลง20 30ถึงค่ะถึง20ก็คือแต่ว่าของหนูจะเน้นแบบว่าเน้นเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีเพลงช้าคำถามนี้ครับรับงานเยอะจนเจ้าภาพป่วยร้องไม่คุ้มจ้างไม่นะไม่เคยใช่ไหมก็ถามว่าคุ้มไหมหนูก็คุ้มนะสำหรับทุกงานเราก็เต็มที่ด้วยใจเนาะอย่างบางทีฝนตกเราก็ร้องคือถ้าหน้าเวทีอยู่เราก็อยู่ฝนตกร้องเพลงร้องไห้ร้องเพลงดิพี่ร้องเพลงใส่ชุดกันฝนอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดคือมีอยู่งานนึงที่วัดหน้าเวทีเต็มนะฝนตกด้วยเราก็ในเมื่อเขารอดูเราอะเราใส่ชุดกันฝนขึ้นไปร้องเหมือนกัน
สิงหาแต่ถ้าสมมติว่าฝนตกไม่หนักถ้าหน้าเวทีอยู่เงี้ยถ้ามีร่มเราก็ไม่ใช่นะถ้าหน้าเวทีเปียกเราก็เปียกเหมือนกันถือว่าแฟร์ๆเท่ากันโอ้น่ารักซื้อแบรนด์เนมเพราะอยากอัปเกรดตัวเองไม่ใช่ไหมฮะใช่ไหมก็ใช้แต่ไม่ได้ใช้แบรนด์ดังอ่ะก็คือแบบว่าแบรนด์เบาๆที่เราสามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้แบบว่าแพงจนเกินไปแบบหลักแสนหลักอะไรเงี้ยก็หลักหมื่นก็ยังไม่ก็คือแบบหลักพันอยู่คือแบรนด์เบาๆอ่ะก็แบบเราก็ให้มีถือแบบพอแบบว่าไม่ได้ไอ้นี่มากโชว์ท่าเต้นไม้ตายที่ทำให้หนุ่มๆน้ำลายสอหรอไม่เห็นสอเลยส่วนมากมาดูหนูผู้หญิงที่มาดูอ่ะใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ส่วนมากที่แบบติดตามหนูจริงๆแล้วก็แบบติดตามเหมือนเป็น FC อ่ะคือส่วนมากผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยน้อยมากคือแทบจะไม่มีเลยเมื่อกี้โชว์ไปอัตโนมัติแล้วนะสะพานโค้งเห็นบอกสะพานโค้งมีฉีกขาเตะไปถึงเพดานจริงหรอเพดานมีฉีกขาค่ะเมื่อก่อนใช่ก่อนเดี๋ยวนี้เตะถึงป่ะครับตอนนี้เตะถึงแต่ไม่เตะแล้วด้วยความที่กล้องคือแบบเราเตะไปปุ๊บจับภาพแก๊กนึงแก๊กนึงคือมันก็คือแบบภาพที่เราแบบขาอยู่ข้างบนอ่ะพี่เคยดูคลิปเราอ่ะมันจะเป็นแบบเต้นแบบว่าตามคอนเสิร์ตงานวัดอ่ะคือฉันต้องยอมรับจริงๆว่าฉันดูแล้วฉันอยากเต้นได้เพราะมันมากยังไงเพราะว่าพวกที่เขาเต้นกันหน้าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีแบบเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวตีลังกาม้วนหน้าม้วนเสือปิ้งอยู่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นท่าที่เห็นมากถ้าตามต่างจังหวัดตามอีสานบ้านเรากลุ่มเรียกว่ากลุ่มสาวประเภท2ที่แบบติดตามพวกหมอลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเล่นน่ะพอเพลงมันขึ้นปุ๊บเขาจะมีเสือประจำกายเขาโคนว่าจะเลอะแค่ไหนจะต้องมีตีลังกาจะต้องแบบกระโดดใช่มันจะเป็นแบบเป็นสเต็ปเป็นอะไรของเขาเลยนะเขาจะมาเป็นกลุ่มแล้วแบบโอ้โหจำมันมากสอนพี่นุ้ยได้ไหมสอนสักนิดนึงสอนต้องไงก็ต้องยืนกลางขาก่อนยืนกลางขาแล้วก็ต้องแบบต้องส่งตัวเองขึ้นไปให้สูงสุดแล้วแบบพร้อมกับต้องส่งขึ้นไปแล้วส่งตัวแล้วก็แบบกระแทกตัวเองใช่ค่ะอย่างนี้เฮ้ยหลายทีเฮ้ยมันเหมือนกบโดนไฟลวกเลยคำถามต่อไปครับต่อไปค่ะที่ยอมปรับลุคเพราะท่านประยุทธ์ติงมีส่วนค่ะแต่ความจริงเนี่ยคือหนูอะเริ่มปรับตั้งแต่เรามีผู้สาวขาลอยแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องหาจุดเด่นให้กับตัวเองคือความเซ็กซี่เนาะเพราะว่าเราไม่มีเพลงดังเพื่อการขายงานได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยนี่คือคนที่แบบว่าโอ้โหท่านนายกของเราต้องเอ่ยปากมาพูดถึงแสดงว่าดังจริงอะไรจริงแต่เชื่อป่ะพี่เนี่ยทุกวันเนี้ยไม่เคยโดนท่านว่าเลยเราเป็นคนดีเราเป็นคนเรียบร้อยไม่ใช่ท่านไม่รู้จักเพลงปังขนาดนักร้องดังยังต้องขอเกาะกระแสพี่เสกไงพี่เสกโลโซจะมีข่าวว่าพี่เสกทำเพลงกับพี่เสกใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะทำเพลงกับพี่เสกตัวพี่เสกเขาก็ดังอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสหนูเลยหนูต้องไปเกาะเขาเพราะพี่เขาเป็นอมตะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีวันตายอยู่อันนี้คือพี่เขาทำเพลงร้องฟีเจอริ่งกับหนูเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เสกเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นคนทำศิลปินรุ่นใหญ่แนะหมอลำตัวจริงไม่ต้องโป๊ก็ได้คือทำอะไรก็ได้อะโปก็ได้ไม่โปก็ได้แต่ว่าความจริงเนี่ยความว่าหมอลำหรือว่าหมอลำซิ่งเนี่ยคือไม่ได้แสดงออกด้วยการแต่งกายที่ต้องโปแต่ว่าเป็นเรื่องของคำพูดถ้าเรื่องนิดๆสอดเสียดทางเพศนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของการฟอนเกี้ยวมากกว่าชุดเนี่ยคืออะไรก็ได้เรียบร้อยก็ได้แล้วแต่เราตัดราคาปาดหน้าแยกงานลูกทุ่งรุ่นพี่ไม่นะคนละไอ้นี่อยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ในเรียกว่าอีกตลาดนึงที่เป็นตลาดบนกว่าเราคือเราก็ไม่ได้แบบไปอยู่ชั้นเดียวกับพี่เขาเลยคือเรื่องราคาเรื่องอะไรคนละชั้นอยู่แล้วแต่พี่เรื่องนี้พี่พูดเลยว่าลำไยที่เขาออกข่าวมาว่าปาดหน้าแย่งงานเนี่ยจริงแล้วก็แบบว่าปาดหน้าหนูเลยอ่ะวันนั้นเขาติดต่องานมาเขาติดต่องานให้ไปโชว์ตัวหนูกับลำไยหนูเรียกไป 20,000 ลำไยเขาเรียกไป 50,000 เขาเอาลำไยอ่ะปาดหน้าไหมล่ะต้องการอะไรดูเลยเขาไม่เรียกปาดหน้าเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาเขาไม่เอาหรอกอ๋อเขาจะผิดขอโทษคำถามต่อไปครับมีเสียใจปล้ำควักเงินไม่อั้นขอเลี้ยงดูไม่ใครอ่ะมีไหมไม่มีคนจีบยังไม่มีเลยพี่เอาตรงจริงปะเนี่ยจริงทำไมถึงไม่มีคนจีบเหมือนว่าอะไรก็แบบก็ต้องคือเขาไม่สามารถติดต่อเราโดยตรงด้วยมั้งคะไปทำงานแล้วก็งานเยอะเกินไปอาจจะมั้งไม่ค่อยได้มีเวลาแบบไปอะไรเงี้ยค่ะคือแบบทำแต่งานอะไรเงี้ยงงวันนี้วันอะไรหนูยังไม่รู้เลยบางคนบางทีแฟนคลับถามวันนี้เล่นที่ไหนลืมไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกกับฉายาหมอลำคุยตี้ที่แซ่บสุดในยุคนี้ก็ดีใจไหมก็ฉายาเนี้ยหมอลำคุยตี้ก็แซ่บที่สุดในยุคนี้ก็ดีใจแต่ไม่ถึงที่สุดอ่ะมันก็ยังเป็นหมอลำโคโยตี้โคโยตี้
ไม่รู้อ่ะอ๋อไม่ชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบค่ะก็ชอบแหละเพราะว่าเราก็เคยเป็นแบบว่าเซ็กซี่แบบเป็นค่อนข้างโคโยตี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอ้ก็ชอบก็ได้นะเล็กพยายามบังคับให้น้องชอบถามไปถามมาจนน้องชอบแล้วเนี่ยแต่ด้วยการแสดงบนเวทีของลำไยเนี่ยคนภายนอกอาจจะดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นลำไยเป็นคนแรงหรือเปล่าเพราะว่าด้วยการแสดงออกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วตัวตนของเราจริงๆเป็นคนยังไงความจริงถ้าไม่สนิทจะหนูจะเป็นคนนิ่งแล้วก็แบบเป็นคนเงียบๆแต่ถ้าสนิทขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บหนูจะเป็นคนที่บ้ามากอะไรที่แบบทำอะไรก็ได้เอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยแบบนี่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่เซ็กซี่นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราทำงานด้วยความเซ็กซี่แล้วเราเซ็กซี่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเรายังล้วงไหทองคำไม่พอครับผมเราจะล้วงลึกเข้าไปอีกพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนี่คือตัวตนของลำไยไปดูกันว่าเป็นยังไงฮะชื่อเดิมที่ยังไม่เริ่มเข้าวงการคืออ้ายอ้ายน้องอ้ายน้องอ้ายทำไมถึงชื่อน้องอ้ายแม่ตั้งให้พี่แปลว่าพี่ป่ะใช่แปลว่าพี่อ๋อมีน้องพี่น้องอีกคนมีเป็นลูกคนเดียวค่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่บอกว่าที่ตั้งชื่อเราว่าอ้ายเนี่ยเพราะว่าแม่ดูปลาบู่ทองแล้วไอ้เอื้อยเนี่ยเอื้อยกับอ้ายแล้วเอื้อยเนี่ยเป็นนางเอกก็จริงแต่คือโดนโขกสับอ่ะคือแม่บอกมันโง่ชื่ออ้ายเชื่อแม่แต่ลูกแม่แต่ตอนนั้นมันตกกระทะทองแดงนะแม่บอกไม่เป็นไรเอาตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ให้มันรอดก็พอลูกแล้วเราอ่ะแล้วแม่เราทำไมถึงตั้งชื่อหนูเล็กเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กแล้วทำไมต้องหนูอ่ะตอนนั้นแมวเล็กตอนนั้นตอนท้องอ่ะแพ้ท้องแม่อยากกินหนูก็ไปหาหนูนามาให้พอไปหาหนูนาบอกอุ้ยไม่เอาไม่เอาอยากกินหนูท่อว่ะแล้วคำถามต่อไปครับฉายาสุดแมวที่แม่ชอบเรียกอีหมาน้อยกับชาอ๋อยว้ายอีหมาน้อยอุ้ยอีหมาน้อยเคยได้ยินนะกับชาอ๋อยชาอ๋อยชาอ๋อยแปลว่าไม่รู้อ่ะคือเขาชอบชาอ๋อยลูกแม่อะไรเงี้ยชาอ๋อยลูกโอ้รู้แล้วตอนเกิดมาเด็กคนอื่นร้องแว่แว่ไอ้นี่ร้องชาอ๋อยใช่ป่ะใช่ป่ะเฮลโหลร้องเล่นเต้นได้ตั้งแต่อายุกี่ขวบตั้งแต่อนุบาลก่อนเข้าอนุบาลก็เต้นได้แล้วจริงเหรออนุก่อนเข้าอนุบาลใช่ก็เต้นแบบเด็กๆประกวดไหมไม่ค่ะตอนยังไม่ได้ประกวดแต่ว่าเริ่มมาแบบว่าจริงจังแล้วก็ประกวดเข้าชมรมเนี่ยตอนป.4เป็นแดนเซอร์ตั้งแต่10ขวบใช่เป็นความจริงหนูเป็นนักร้องในวงแดนเซอร์แต่ถ้าวันไหนที่เขาไม่นักร้องหนูเต้นได้ก็ไปเต้นแดนเซอร์ลำไยครับเรียบร้อยที่สุดก็ต้องชุดนี้แหละชุดไหนชุดไทยหนูเคยใส่ชุดไทยด้วยเหรออ้าวเคยดิหนูทำอะไรหนูทำอะไรหนูรำหนูเรียนรำมาเรียนก็เรียนเข้าชมรมนักศิลป์ตั้งแต่ตอนป.4ค่ะแล้วก็หลังจากจบป.6เนี่ยก็เลยเข้าไปศึกษาในด้านนาฏศิลป์เราไม่ใช่เรียนละครนางถ้าเป็นเด็กนาฏศิลป์มือไม้จะอ่อนไหนรำให้พี่ดูหน่อยโอ้ยยังไม่อ่อนหนูมันต้องถึงนี่เลยจริงปะเนี่ยโอ้โหนี่หนูด้วยปะเล่นครับอ้าวการเล่นลำไยคิดอยู่ว่าจะทำอะไรในโชว์หน่อยสิโชว์รำนิดนึงตอนต้องเป็นเพลงไหมเพลงอะไรดีอะไรก็ได้หนูรำได้หมดงามแสงเดือนและมาเยือนสองรางยังไม่เคยเห็นเขาโชว์แบบอะไรท่าที่เป็นแบบหนูได้ต้องให้สเต็ปเขานิดนึงอ่ะเอาเก็บเอาไปใช้เนี่ยมารายการเราแล้วใช่ลำไยเวลาไปโชว์อ่ะมันก็ต้องแบบว่าท่าเมื่อกี้ที่ลำหนูลำมันเบสิกธรรมดาไปเราต้องแบบนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆลำไยเนาะหนูไม่ได้จริงๆค่ะลำไยสายอ้อนขอเสียงสองเวลาอ้อนแม่ฮะอ่ะนี่เป็นแม่ขอเงินหน่อยไม่อยากหรอไม่หลังอะลำไยที่เอาใหญ่ตะโกน้องเขาเป็นคนบึงกาฬน้องเขาไม่ได้คนนครศรีธรรมราชเพราะเพื่อนคบเพื่อนเป็นคนอีสานอ๋อเป็นคนที่ไหนก็ร้อยเอ็ดเอ้าร้อยเอ็ดก็ว่าได้อยู่ขอเงินแน่บอนี่ลำไยมึงจะซื้อของเยอะเกินไปแล้วเด้อแม่ไม่พูดแบบนี้แม่เขาได้ละโอเคแม่น่ารักลำไย
เอายังล่ะลูกเอาเกือบเกือบมึงก็มีอยู่แล้วนึงอีกโอ้ยลำยายใส่ให้มันพังเป็นคู่คู่หนูหาเงินเด้เอาเอาเลยน้องอายสื่อเลยสื่อเลยให้แม่คู่นึงเขาอ้อนกันน่ารักน่ารักคำถามต่อไปครับนิสัยแบบนี้ที่ทำให้แม่โมโหนิสัยยังไงเราชอบทำอะไรที่แม่เราใช่โอ้หลายอย่างเลยถ้าหัวเราะน่ากลัวมากหัวเราะมันเดียวเสียใหญ่มากมีอะไรบ้างก็แบบหนูว่าเป็นคนขี้ลืมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าลืมนู่นลืมนี่คือบางทีก็ลืมของสำคัญอะไรเงี้ยบัตรเบิดหรืออะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบอย่างเมื่อคืนกับกระเป๋าลากหนูอะอยู่บนรถแล้วเนี้ยคือหนูนอนบ้านแต่ว่าคือรถคันนี้ต้องไปจอดที่บริษัทคือมันก็ห่างกันไม่ไกลแล้วเนี้ยหนูง่วงมากหนูถือรองเท้าแล้วก็ถือถุงอะไรเงี้ยลงมาขึ้นไปลืมกระเป๋าลืมกระเป๋าแล้วคือพี่อาร์ตที่ขับมาส่งอะคือกลับไปแล้วแล้วแม่ถามแล้วกระเป๋าล่ะหนูบอกอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วคือกระเป๋ามันไปแล้วอ่ะมันไปกับรถแล้วแกก็ขึ้นมาเนี่ยถ้าแม่ไม่ไปเนี่ยลืมรถอ๋อคือแม่จะชอบที่ชอบโมโหตอนที่ตัวเองลืมติดโซเชียลหนักเพราะเวลาว่างเอาไปอัพเทรนด์แฟชั่นแต่ความจริงเนี่ยก็ไม่ติดเพราะว่าดูแฟชั่นหรอกก็คือเขี่ยไปเขี่ยมาไม่มีอะไรทำก็เขี่ยคือขอให้ได้เขี่ยนี่เล่นมือถือหรือเล่นเขี่ยฮะภาษาธรรมดาก็คือเขี่ยถึงไม่มีอะไรทำก็ขอให้ได้แบบเลื่อนดูฟีดเลื่อนอะไรเงี้ยดูเล่ยเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะลำไยไหทองคำขอ3คำความเป็นคุณความเซ็กซี่ความเซ็กซี่หรือเปล่าเหรอเอาแค่3คำความเซ็กซี่หรือเปล่าเหรอมีเหรอมาอีกนึกออกป่ะก็ได้อยู่นะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเงินน้อยที่สุดที่เคยมีติดกระเป๋าไม่มีเลยวายขี้เดียดว่ะบ่มีเงินบ่ตอนพี่มาอยู่กรุงเทพเนาะโอ้ยร่ำรวยกูกับบ่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยเสือพื้นหมอนไปใช่ไหมทุกวันนี้เป็นไงเหลือแต่หมอนเสือหายไม่ไอที่ว่าไม่มีนี่คือเพราะอะไรคือมาเข้าในกรุงเทพก็คือใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะคือเข้ามาแรกๆเนี่ยตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูอยู่อนุบาลหนึ่งคือตอนแรกเรียนอนุบาลหนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วก็คือแม่กับยายเนี่ยต้องมาขายของที่กรุงเทพเพราะว่ารายได้ต่างจังหวัดไม่มีรายได้หนูก็มาด้วยแล้วก็คือก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยก็คือแต่ก็จะไม่ได้หรอกว่าแม่มีอะไรแต่เราไม่มีคนเมาที่เข้าวงการเพราะอยากได้เงินก็แน่นอนโอ้ก็แน่นอนดิป้าบอกว่าเข้ามาทำไมให้ใครเห็นวะใครเมากูอยากเห็นหน้ารู้มาเลยว่าลำไยเคยขายถั่วคั่วกับคุณยายใช่ค่ะก็เนี่ยแหละที่ตอนเข้ามาใหม่ๆก็คือขายถั่วคั่วกระบอกคั่วลูกอมแพ็คใส่ถุงเนี้ยถุงละ10 บาทหนูไปขายแถวไหนขายแถวลองเมืองแถวพันนกแถวศรีราชร้านอะไรอ่ะร้านข้าวต้มค่ะคือตามปิ่นเกล้าเลยค่ะตอนนั้นสำหรับเราเราคิดว่าลำบากไหมก็ลำบากนะเพราะว่าเราต้องไปขายของตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมถึงเที่ยงคืนแล้วก็หลังจากนั้นนั่งรถกลับบ้านมาตื่นเช้าไปเรียนเงี้ยนะก็ไปสายโรงเรียนสายประจำชื่อลำไยไหทองคำถ้าไม่ดังต้องชื่ออะไรสำเพ็งเด้งดีโอ้สำเพ็งเด้งดีคือความจริงอ่ะความจริงชื่อหนูอ่ะก่อนที่จะมาเป็นลำไยอ่ะคือชื่อไอใช่ไหมคะแล้วก็พอมาเจออาจารย์ปุ๊บแกมี2ชื่อหนูเลือกคือลำไยไหทองคำกับสำเพ็งเด้งดีอาจารย์บอกเหตุผลไหมไม่บอกแล้วก็คือมีแค่2ช้อยให้เราเลือกซึ่งอาจารย์เขารับตั้งชื่อเหรอ เขาเป็นหมอดูเขาชื่ออาจารย์อะไรอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำคำถามทำไมครับคำถามทำไมครับเจอดราม่าหนักขนาดต้องออกจากโรงเรียนเลยใช่ค่ะอะไรเจออะไรลูกก็ช่วงปีที่แล้วแหละที่เรื่องท่าเต้นค่ะก็ที่เราโดนตอนนั้นเราเรียนอยู่ที่วิทยาศิลป์ศาลายาค่ะตอนนั้นอยู่ม.5ม.5เทอม2ก็คือพอช่วงกระแสกำลังจะจบม.5เทอม2กำลังขึ้นม.6ด้วยความที่เราเรียนทางด้านที่มันเป็นวัฒนธรรมใช่ค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าคุณครูเขาน่าจะไม่โอเคถ้าเกิดเห็นข่าวเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านก็น่าจะเห็นแต่ว่าเราก็คือแบบไม่กล้าหอบหน้าไปให้ท่านด่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือยังไม่ได้โดนว่าอะไรใดๆแต่เราออกมาก่อนมันเป็นจิตสำนึกของเราไงใช่คือแบบว่าเรารู้สึกแบบไม่สบายใจด้วยแหละคือแบบว่าเราโดนคนว่าเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แบบทางโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยไม่สบายใจด้วยเ
ข่าวของเราเลยเนี่ยโอ้ยคิดอะไรมากมายหนูเล็กโดนว่าทุกวันก็ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่เห็นไปไหนออกแล้วออกแล้วเหมือนกันคำถามต่อไปครับที่ลำไยสวยขึ้นเพราะเพิ่งมีดหมอก็ทำจมูกหนึ่งอย่างทำนานหรือยังคะทำเมื่อปีที่แล้วตอนที่โดนด่าเรื่องทัดเต้นนั่นแหละทำพอทำปุ๊บเอาโดนด่าเลยหรืออาจจะไม่ถูกโง่เฮงเราเอางี้พี่แนะนำอย่าหาพี่แนะนำนะว่าถ้าสมมติทำปุ๊บแล้วโดนด่าแก้ใหม่สักรอบหนึ่งแต่ว่าแก้ย้ายตรงจมูกนี้มาอยู่ตรงข้างแก้มจะไปตั้งตรงนี้ทำไมล่ะเพื่อโง่เฮงดีขึ้นไม่ไม่แต่คือก่อนที่จะทำอ่ะคือเคยมีผู้ใหญ่ทักหนูว่าให้หนูไปทำจมูกเพราะมันจะเก็บเงินได้แล้วพอหลังจากที่ทำจมูกปุ๊บเราโดนกระแสด่าปุ๊บเรามีงานมีเงินหนูคิดว่ามันน่าจะดีนะเดี๋ยวไปทำเพิ่มเป็นพิโนคิโอเลยยาวไปแล้วอยากทำอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากอยากสิอยากสวยอยากทำนมทำอะไรบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าทำนมเจ็บที่สุดกลัวตอนนี้ก็เลยยังแต่ว่าเพราะว่าถึงเราจะมีอยู่แล้วอะแต่ว่าด้วยความที่เวลาเราใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นชุดที่ต้องโชว์หลังอะไรเงี้ยค่ะมันทรงมันไม่สวยอะไรเงี้ยก็อยากจะทำอยากทำผิวอยากทำหมดแหละที่ทำให้สวยอะคือแล้วก็ตอนนี้สัญญากรรมเป็นเรื่องปกติแม่ว่าไหมแม่ห้ามไหมเรื่องแม่เป็นคนไม่ชอบแม่ห้ามอะไรล่ะแม่นอนอยู่เตียงข้างๆโอ้แม่ทำด้วยแม่ไม่ชอบขนาดตอนที่ทำจมูกแม่ก็ต้องง่ายอย่าทำเลยลูกมันอย่างเงี้ยแล้วสวยแล้วตอนนั้นที่แม่ดูดังหนูซีมันไม่มีแล้วแม่มันแหมจนตาจะไหลเข้าหาแม่ทำสวยก็ทำไปแต่ว่าทำให้ปลอดภัยก็พอขอหนึ่งประโยคให้กับความสำเร็จของตัวเองในวันนี้ฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะตอนนี้ซื้อบ้านให้คุณแม่อยู่ด้วยใช่แล้วซื้อบ้านในกรุงเทพค่ะตอนนี้แล้วก็แม่อยากทำบ้านที่ต่างจังหวัดร้อยเอ็ดหนูก็พอเรื่องบ้านที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็ตอนนี้ติดต่อช่างกำลังเริ่มทำบ้านที่ต่างจังหวัดสุดยอดหนูนี่นะรู้สึกว่าตั้งแต่สัมภาษณ์มาตั้งแต่เริ่มเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยอ่ะภูมิใจแทนพ่อแทนแม่เขาเลยอายุแค่แบบกำลังจะ19ปีแต่ว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะขนาดนี้น้องผ่านมาได้ยังไงก็เพราะว่ามีพ่อมีแม่แล้วก็มีคนรอบข้างนะคะให้กำลังใจแฟนๆในเรียกว่ากลุ่มแฟนคลับเรากลุ่มเล็กๆใน Facebook เราที่คอยให้กำลังใจคอยแบบว่าให้แบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราแบบไม่ได้เครียดอะไรมากเลยค่ะคือเรายังมีกำลังใจอยู่มีคนอยู่ข้างเราอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อย่างที่บอกเรามาเปิดเผยหมดเลยลำไยไหทองคำก่อนที่จะดังเนี่ยและดังเพลงผู้สาวขาเลาะคนที่อยู่เบื้องหลังความดังของเพลงนี้คนแต่งเพลงขอต้อนรับน้องอาร์มชุติมาเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่ได้ขอมาเพื่อตันแต่ว่าจะรอเฝ้าเลิกกันแน่เถอะผู้สาวขาเลาะอยากเป็นผู้สาวอายใช้เวลาแต่งนานไหมเพลงนี้ประมาณ10นาทีกว่าสิบนาทีดังทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คือ10นาทีอุ้ยสำเนียงเป็นคนอีสานป่ะบ่แมนคนอีสานค่ะเป็นคนกรุงเทพอุ้ยบ่สอบเลยคนอีสานน่ะกูก็บ่สอบคนอีสานป่ะมึงน่ะอ่ะคำถามไหนเป็นคนแต่งผู้สาวขาเลาะแปลว่าอะไรก็แปลว่าผู้หญิงชอบเที่ยวบอดได้โทรมาเพื่อขอตรงนี้มีวิธีไหมเพราะว่าก่อนมีวิธีสอนวิธีการร้องแฟนๆหน่อยโบสดังมันร้องไงมันต้องเอาเนื้อของมาจากข้างในมันต้องคำรามเหมือนปอหนึ่งว่าเราเป็นเสือต้องแบบก็มันต้องแบบมาจากแบบข้างในไงฮะแบบกระแทกเสียงอะค่ะแบบกอดลองกอดกอดกอดใช่กูปวดเหมือนกันนะไหนเรายายร้องท่อนสามร้องหน่อยร้องหน่อยบอยได้โทรมาเพื่อกอดนั้นแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ท้อผู้สาวขาเลาะอยากเป็นผู้สาวอันนี้ครูเขียนตอนครูอายุเท่าไหร่คะต
ตอนครูอายุ17ปีแล้วตอนนี้ครูอายุเท่าไหร่แล้วคะ18ค่ะมันเป็นนี่แล้วนี่เองอ๋อใช่คุณจะเก่งไปไหมคะนี่แต่เขาไม่ได้มีแต่งเพลงนี้ดังเท่านั้นนะเขามีเพลงของเขาด้วยชื่อเพลงอะไรคะครูมีอดีตเคยพังโชว์เลยครูอดีตมันเคยพังปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้สู้ที่น้องคบเลยลายก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจถ้าหากมือใดอายทิมน้องจังบ่เจ็บปานใดบ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่นความหักคลาก่อนเหมือนซ้อนให้เอ็นก่อนสิหักผู้ใดเป็นต้องหักเจ้าของก่อนโอ้ยเดี๋ยวจริงไหมผมขอถามกันเลยเด็กอายุ15 16 17ทำไมแต่งได้ขนาดนี้เอาความคิดประสบการณ์มาจากไหนอ่ะถึงแต่งได้แบบขนาดนี้ก็ลองสมมุติว่าตัวเองอกหักมีลองสมมุติด้วยเหรอก็จำลองเหตุการณ์ค่ะสมมุติว่าเราอกหักเราจะรู้สึกยังไงเราจะอารมณ์ประมาณไหนเอาล่ะวันนี้มาทั้ง2คนทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนะครับมาแล้วก็ต้องถามคำถามในสไตล์เสือสิงห์กระทิงซ่าของเราครับผมช่วงใช่หรือไม่อ่ะเริ่มเลยนะคะกับหัวข้อแรกของเราคือเพลงนี้ทำไมถึงปังเพลงผู้สาวขาเลาะแต่งมาจากชีวิตของคุณทั้งสองใช่หรือไม่ใช่ใช่อุ้ยมาจากชีวิตของหนูยังไงหนูก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้ชอบเรียนคือความจริงคือเป็นเด็กหลังห้องกันแหละปังเหมือนในเนื้อเพลงเลยปากกาสีเขียนยังได้ยืมหมูยืมทุกวันจนเพื่อนแบบกระดาษหน้ากลางก็ยืมจนแบบซื้อบ้างนะยืมแล้วไม่ยืมแล้วไม่ธรรมดานะไม่คืนแล้วทำหายต่างหากน้องอาร์มชีวิตตัวเองของหนูก็คล้ายๆกันค่ะเหมือนกันแล้วก็ท่อนที่ขอสอบเสียบได้ยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดก็คือหนูไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรหนูไม่ได้อ่านหนังสือแต่ว่าหนูสามารถรู้ว่ามีงานที่ไหนมีงานแบบเป็นงานวัดงานอะไรงานอ๋อเรื่องข้อสอบนี่คือไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องงานนู่นงานนี่โอ้โหไปทุกงานคำถามเราไหมครับเพราะอาร์มนี่แหละทำให้ลำไยแจ้งเกิดใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมถ่อมตัวน้องก่อนให้น้องลำไยก่อนก็เพราะว่าเพลงผู้สาวขาเลาะเนี่ยถ้าอาไม่แต่งผู้สาวขาเลาะคือคนก็ไม่รู้จักลำไยในนามผู้สาวขาเลาะเพราะว่าตอนนี้คือคนรู้จักเรามากเพราะว่าผู้สาวขาเลาะเพราะอาแต่งให้เราไงแล้วทำไมอาถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะเราคิดว่าพี่เขาก็มีพอจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็แบบมันก็ด้วยความสามารถแล้วก็หลายๆอย่างหมอลำยุคใหม่ต้องนุ่งสั้นถึงจะดังเปรี้ยงใช่หรือไม่ใช่ไม่นี่เป็นมุมมองของน้องอาร์มแบบพองามไงไม่ได้สั้นจู๋แต่แล้วน้องแล้วน้องอาร์มน้องอาร์มคิดจะนุ่งสั้นบ้างไหมคิดจะไม่ค่ะนี่ขึ้นโชว์ร้องเพลงแต่งตัวยังไงเนี่ยแบบนี้เลยค่ะจริงเหรอครูสลานี่เหรอเดี๋ยวนะดูได้เลยขนาดใส่แบบครูสลาแล้วยังเอาอันนี้ปิดเออโอ้โหก็คือเขาเรียบร้อยลำไยล่ะครับว่าไงครับไอ้ที่บอกว่าไม่ใช่เนี่ยหนูคิดว่าถ้าจะดังถ้ามันอยู่ขึ้นอยู่กับดวงด้วยถ้าคนจะดังทำอะไรมันก็ดังอาจจะดังเพราะเต้นเก่งอาจจะดังเพราะอะไรไม่ได้อาจจะเป็นเพราะนุ่งสั้นเสมอไปเพชรเม็ดงามแห่งวงการเพลงอีสานคือพวกคุณใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าเพชรมันอาจจะคืออะไรที่เพอร์เฟกต์คือคนที่ไม่เคยทำให้วงการหมอลำเสื่อมเสียคือแต่หนูอ่ะคือไม่ได้แบบมีข่าวในด้านดีทุกอย่างคือข่าวหนูมันเป็นข่าวที่ด้านลบซึ่งเราก็ไม่ใช่เพชรสิแต่ว่าเราก็พยายามทำตัวให้แบบว่าไม่ได้เป็นไอ้นี่จนเกินไปคือแบบว่าเป็นตัวของเราอ่ะทั้งสองคนที่ดิ้นรนเพราะความจนมันน่ากลัวใช่หรือไม่ใช่นะฮะอย่างเมื่อกี้ได้ยินของน้องลำไยแล้วของน้องอาร์มนี่สมัยก่อนเป็นไงบ้างก่อนที่จะแต่งเพลงดังจนถึงตอนนี้ก็ถามว่าลำบากไหมก็ธรรมดาค่ะชาวบ้านเหมือนชาวบ้านแบบบ้านนอกอ่ะก็รับจ้างทั่วไปก่อสร้างทำทุกอย่างค่ะคำถามต่อไปครับที่หยุดเรียนเพราะอยากรวยใช่หรือไม่ใช่ใช่โอ้โหมั่นใจมากถ้าหยุดเรียนแล้วไม่รวยจะหยุดทำไมใช่ไหมคะถ้าหยุดแล้วมันต้องรวยอ่ะมันต้องคือไปให้สุดเพราะว่าเรายอมทิ้งการเรียนแล้วแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเรียนไหมกลับแน่นอนค่ะเพราะว่ายังไงก็ไม่ทิ้งแต่ว่าให้เวลาแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคก่อนเพราะไม่มีอะไรใส่กว่าการเรียนเราไปเรียนเราก็แอปเด็กก็ได้ไปเรียนแล้วแบ๊วๆอยากเรียนด้านอะไรครับหนูเหรอคะหนูอยากเรียนด้านนักศิลป์เหมือนเดิมคือหนูชอบนะแต่ว่าคือความจริงไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาได้ดีเรื่องนักร้องเรื่องร้องเพลงอะไรค่ะ
เมื่อก่อนหนูก็คิดว่าหนูอยากเป็นครูสอนนาฏศิลป์ว่าชอบอย่างนี้อาร์มก็ต้องอยากเรียนเกี่ยวกับแต่งเพลงใช่หนูอยากเรียนด้านดนตรีเพิ่มเติมชั่วโมงนี้ปากท้องต้องมาก่อนเรื่องรักเป็นเรื่องรองใช่หรือไม่ใช่มากดีมากให้ใครมาจีบเลยใช่ไหมตอนนี้ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับหาเงินก่อนเพราะว่าเรื่องความรักนี่คุณคิดว่าไงคุณจุหรือเราก็รักกันเองก็ได้นะเดียวเดียวเดียวชอบสเปคผู้ชายแบบไหนเอาน้องน้องใหญ่ก่อนความจริงอะอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าชอบคือชอบผู้ชายผิวเข้มแล้วก็สูงดูเข้มเข้มหน่อยอุ้ยตายละอุ้ยตายละไม่พี่ไม่ได้เข้มพี่ดำน้องอาร์มน้องอาร์มชอบแบบไหนหนูก็ได้หมดนะคะหนูชอบผู้ชายแบบพูดเพราะณตอนนี้ความฝันของคุณมาถึงจุดสูงสุดแล้วใช่หรือไม่ไม่ยังไม่ถึงไม่มีอะไรที่สูงสุดกว่านี้ตอนนี้หนูคิดว่าเดินแบบประมาณเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วค่ะเพราะว่าก็คืออยากจะเป็นนักร้องด้วยอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนรู้จักเพลงของเราแล้วก็อีกความฝันนึงก็คืออยากจะมีแบบมีทุกอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายแล้วน้องลำไยล่ะหนูคิดว่าตอนนี้คือพ่อแม่ต้องสบายกว่านี้คือตอนนี้คือแม่ยังต้องไปกับหนูอยู่หนูก็ยังคือไม่ได้มีเงินหรือว่ามีฐานะมากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยที่แม่กับพ่อไม่ต้องลำบากยายกับตายังก็ยังอยู่บ้านที่ยังไม่สมบูรณ์คือทุกอย่างต้องพร้อมคือเรียกว่าที่สุดของชีวิตแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการตรงนั้นนะคะก็คือเลยคิดว่ามันยังไม่ถึงที่มีทุกวันนี้เพราะแฟนเพลงทั่วประเทศใช่หรือไม่ใช่มีแฟนคลับเยอะไหมมีเป็นกลุ่มของเราเป็นกลุ่มค่ะถ้ามีโอกาสจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างก็อยากจะขอบคุณเนาะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รักในความเป็นตัวของตัวเราถ้าเกิดไม่มีแฟนเพลงนะคะก็จะไม่มีลำไยแล้วก็อาร์มในวันนี้นะคะก็ขอบคุณแฟนเพลงนะคะทั่วประเทศเลยที่ให้การเรียกว่าให้การต้อนรับเราในการที่เราไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้แฟนๆติดตามเราไปตลอดเรื่อยๆนะคะจะไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังค่ะเอาละครับคำถามสุดท้ายคุ้มไหมที่เรามาเดินจนมาถึงจุดนี้แล้ว2ปีเองดังได้ขนาดนี้สำหรับหนูว่าหนูก็คุ้มนะสำหรับการที่เรายอมออกจากโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ยอมกระแสแบบโดนด่าโดนอะไรเนี่ยแล้วทำให้เรามีเงินมีบ้านมีอะไรมีบ้านหลังแรกให้กับแม่ให้กับครอบครัวเราเนี่ยก็ถือว่าคือในชีวิตนึงหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะสามารถเก็บเงินซื้อบ้านได้ราคาเนี่ยคือในกรุงเทพไม่เคยคิดเลยคือมันก็น่าจะคุ้มที่สุดแล้วค่ะแล้วน้องอาร์มล่ะน้องอาร์มคุ้มค่ะคุ้มมากในเวลาที่รวดเร็วใช่เพราะมันเวลาเร็วมากเป็นเวลาที่เร็วมากแล้วก็เมื่อก่อนเคยคิดว่าสักวันต้องมีคนรู้จักแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ก็คุ้มค่ะสำหรับเวลาเหมือนเพื่อนๆวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้หาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายคุ้มนะคะเราเห็นความพยายามของเขาทั้งสองคนแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เขาถึงประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณ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 ครับโปรดิวเจอร์สวยๆนะครับจากบริษัท Control Design จำกัดและ SV Design Square ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีกับรายการเสือสิง